วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากแขกพิเศษของเรานะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์ครับคุณศิรัตน์รัฐปานะนะครับวันนี้เราก็ได้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมสนทนากับทางสวทช.นะครับในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับขอสวัสดีครับท่านผู้ดีครับสวัสดีค่ะขอคำถามแรกเลยนะครับที่เป็นที่น่าสนใจของสวทช.เองนะครับเรามองว่าในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องของการส่งเสริมการส่งออกการค้าระหว่างประเทศอย่างไรบ้างครับค่ะในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป้าหมายที่สำคัญนะคะที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พยายามที่จะขับเคลื่อนผลักดันคือเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจไทยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยผู้ประกอบธุรกิจตรงนี้ก็มีเรื่องของการลดต้นทุนการสร้าง productivity ออกมาให้มากขึ้นนะคะก็มีอยู่สองส่วนที่จะเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนนะคะในแง่ของการค้าระหว่างประเทศกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะตรงนี้ในบทบาทของงานวิจัยและพัฒนานะครับมีตัวอย่างที่ชัดๆไหมครับว่างานวิจัยและพัฒนาจะเข้าไปช่วยส่งเสริมอย่างไรบ้างอุตสาหกรรมด้านไหนอาทิเช่นอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมด้านอื่นๆนะครับเรื่องของเซอร์วิสต่างๆครับคือเรื่องของR&D นะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือการให้บริการในธุรกิจต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะทำให้ product ของเรานะคะของประเทศไทยเนี่ยออกสู่ตลาดโลกได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานอันแรกที่สำคัญคือเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานนะคะที่ต้องเป็นสากลเพื่อให้เราสามารถค้าได้อย่างยั่งยืนนะคะข้อที่สองคือจะทำยังไงให้เป็น product ที่มีมูลค่าเพิ่มที่ส่งผลลัพธ์กลับสู่เศรษฐกิจไทยนะคะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็อันนี้ก็ต้องด้วยเรื่องของโนว์ฮาวเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องเข้ามาช่วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารนะคะซึ่งเราก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการเป็นตัวอย่างเช่นเรื่องการถนอมอาหารนะคะซึ่งอันนี้มันจะทำให้สินค้าเราเนี่ยสามารถที่จะนำเอาออกสู่ตลาดได้โดยที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เห็นคุณค่ามากขึ้นเก็บรักษาได้นานขึ้นรวมทั้งเรื่องของรสชาติอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงแต่ก็อาจจะมีอีกหลายๆตัวอย่างนะคะที่จะทำให้สินค้าเรามีความเป็นพิเศษด้วยความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของเราค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบันในเรื่องของฟรีเทรดต่างๆนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแบเรียร์ต่างๆบ้างไหมครับเรื่องของโลกโลกาภิวัตน์เรื่องของการเปิดเสรีทางการค้าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้มีโอกาสมากขึ้นทั้งในแง่ที่เราไปทำธุรกิจในต่างประเทศหรือการส่งออกของเราหรือการลงทุนในขณะเดียวกันมันก็เป็นโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเมืองของเราเองนะคะมันมีสองทางแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยรวดเร็วมากด้วยความที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากนะคะทั้งในแง่ของการสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจทั้งในแง่ของการคมนาคมการสื่อสารขนส่งนะคะอันนี้ก็ในแง่ของการแข่งขันนั้นมันรุนแรงขึ้นเพราะโลกเปิดเนี่ยผู้เข้ามาเป็นผู้ร่วมทำธุรกิจการค้าเนี่ยมาจากหลายมุมโลกทุกมุมโลกที่มันเปิดกว้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการแข่งขันสูงการความพยายามที่เราจะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของเราของประเทศชาติแล้วก็การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการส่งออกเนี่ยก็ยังเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยเรื่องของ R&D เรื่องของเทคโนโลยีจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้แล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะในการทำการค้าระหว่างประเทศนะคะความสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าเทคโนโลยีจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยก้าวเข้าไปข้างหน้าขึ้นไปข้างหน้าสู่ระดับที่สูงขึ้นไม่งั้นเราก็จะติดเขาเรียกกับดักนะคะกับดักของ
middle income trap ที่เราเป็นห่วงเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้ผลประโยชน์เนี่ยของการใช้โนว์ฮาวเทคโนโลยีเข้ามาในธุรกิจหรือในอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยควรจะต้องทำให้เกิดการกระจายผลประโยชน์สู่ประชากรสู่ประชาชนของเรานะคะฉะนั้นตรงนี้ที่เราจะหลุดพ้นบ่วงต่างๆได้เนี่ยความเติบโตการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเทคโนโลยีจะช่วยแล้วก็การกระจายผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราจะพยายามลดช่องว่างของรายได้ของประชากรประเทศด้วยในส่วนของความสำคัญของด้าน R&D เราคงได้เห็นบทบาทตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้ในประเทศไทยเราเองเนี่ยครับสัดส่วนของ R&D ในภาคเอกชนกับภาครัฐเข้าใจว่า R&D เนี่ยยังคงอยู่ในภาครัฐที่ค่อนข้างสูงนะครับจะมีวิธีการหรือกลไกอย่างไรของภาครัฐนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นครับก็เราต้องพยายามทำให้เป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชนนะคะที่ศัพท์ที่เราใช้กันทั่วๆไป private public partnership เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับจริงๆแล้วทุกองค์กรนะคะยกตัวอย่างอย่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราเป็นการทำงานระหว่างรัฐกับเอกชนแต่ว่ามันก็ยังมีช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพัฒนาที่เราจะทำงานร่วมกันนะคะรับเอาข้อมูลความคิดของภาคเอกชนนะคะเพราะภาคเอกชนจะรู้อุณหภูมิของเศรษฐกิจรู้เรื่องของการตลาดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยภาครัฐเราเองเนี่ยก็มีความรู้อยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าได้ทั้งสองส่วนมาผสมกันเนี่ยตรงนี้เราก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์นะคะแก่เศรษฐกิจของชาติงั้นตรงนี้คือการทำงานอย่างเป็นพันธมิตรร่วมกันในหน่วยงานภาครัฐเองอย่างทางสวทช.กับกระทรวงพาณิชย์นะคะเราก็มีการทำ MOU กันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการบูรณาการแล้วก็จะช่วยลดช่องว่างในการที่จะเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ผลลัพธ์ทางด้านของ R&D ต่างๆเนี่ยออกสู่ภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศเพราะที่สำคัญคือคิดแล้ววิจัยแล้วแต่ว่าการที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ออกมาในทางปฏิบัติแล้วก็ส่งผลประโยชน์กลับสู่เศรษฐกิจนะคะก็เป็นโจทย์ความท้าทายที่เราต้องทำงานร่วมกันนะคะเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงทีเดียวนะครับในส่วนตรงนี้ในมุมมองของท่านอธิบดีนะครับที่ได้มาสัมผัสกับสปช.เองนะครับแล้วก็ในการที่ได้มาใส่ MOU กันเนี่ยนะครับตรงนี้ท่านที่มองว่าสปช.เองเนี่ยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการพัฒนาหรือมีจุดอะไรที่เราจะต้องผลักดันไปข้างหน้านะครับเพื่อจะให้มีผลกระทบต่อภาคเอกชนส่งเสริมภาคเอกชนแล้วก็ส่งเสริมความสามารถในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศของประเทศได้สูงขึ้นครับค่ะก็ต้องขอชื่นชมนะคะสวทช.ในแง่ของความพยายามที่จะลดช่องว่างระหว่างไซน์กับอุตสาหกรรมนะคะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็สวทช.ก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องแต่ขอมีข้อสังเกตสักนิดนึงคือหนึ่งเรื่องของการที่ทางภาคชนโดยเฉพาะ SME เนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลนะคะหรือองค์ความรู้ของสวทช.อันนั้นเป็นข้อแรกที่อาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์หรือกระจายข้อมูลให้มากขึ้นเมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยทำไงที่จะให้เขาได้รับประโยชน์นะคะเขาก็จะเป็นควรจะต้องเป็นผู้ที่จะบอกโจทย์นะคะแล้วก็ทำให้เกิดทางภาคของวิทยาศาสตร์ก็ได้ช่วยตอบโจทย์อันนั้นให้ได้ในทางผลลัพธ์ออกมาในเชิงธุรกิจผลลัพธ์จากองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยอีกประเด็นนึงคือเรื่องของการกระจายออกสู่อุตสาหกรรมของเรานะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผู้ประกอบการจะเป็น SME ทำยังไงถึงจะทำให้เกิดการกระจายเอาความรู้เอาโนว์ฮาวเนี่ยที่เป็นผลงานของสวทช.ออกไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็มีทั้งเรื่องของ access เข้ามากับเรื่องของการกระจายทำให้เกิดโอกาสในการใช้ประโยชน์นะคะก็สองด้านที่สำคัญครับก็เป็นข้อสำคัญที่ทางสวทช.เองนะครับก็พยายามที่จะพัฒนาในแง่ของมาร์เก็ตติ้งนะครับเพิ่มมากขึ้นครับทีนี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับสั้นๆว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเราก็จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับตรงนี้นะครับในมุมมองของท่านนะครับผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทยนะครับจะมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับค่ะจริงๆปี2015อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยตรงนั้นไม่ใช่มันเป็นเพียงหลักไมล์นะคะที่ทางประเทศรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยได้ตกลงกันว่าเราจะดำเนินการตามความตกลงมาถึงจุดหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วในกระบวนการเหล่านี้มันเป็นวิวัฒนาการนะคะ
ตลอดเวลาเนี่ยผลที่เราได้รับจากการที่เราร่วมวงอาเซียนและเราพยายามที่จะผนึกกำลังกันนะคะร่วมมือกันเป็นสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดในจุด2ปีข้างหน้าแต่มันเกิดต่อเนื่องตลอดเวลามันเป็นพัฒนาการนะคะที่เดินเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดยั้งเพราะว่าการเปิดเสรีระหว่างอาเซียนก็มาถึงจุดที่ตอนนี้ภาษีศุลกากรก็เป็นศูนย์เกือบหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น impact ผลกระทบต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมีทั้งส่วนที่เราได้ใช้โอกาสได้ใช้ประโยชน์นะคะกับส่วนที่เราเองต้องยอมรับว่าการแข่งขันในตลาดของประเทศไทยก็สูงขึ้นก็อาจจะมีผลกระทบต่อ SME หรืออะไรต่างๆมากบางส่วนนะคะในแง่ของการแข่งขันแต่ว่าจริงๆแล้วทางภาคเอกชนเราเองเนี่ยต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอจนถึง2ปีข้างหน้านะคะแต่จริงๆไม่ใช่แค่อาเซียนจริงๆแล้วโลกทั้งโลกทั้งใบเนี่ยมีการหมุนที่รวดเร็วแล้วก็ความแปรปรวนต่างๆความไม่แน่นอนความเสี่ยงก็สูงขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันโอกาสนะคะทางธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็สร้างทั้งโอกาสสร้างทั้งความเปลี่ยนแปลงสร้างทั้งการแข่งขันที่รุนแรงแต่ว่าทั้งทวีปทั้งภูมิภาคเอเชียก็มีความเปลี่ยนแปลงสูงนะคะด้วยการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของจีนแล้วก็รวมทั้งจากอินเดียนะคะหรือประเทศที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องทางภาคเอกชนต้องพัฒนาตัวตลอดเวลาแล้วอยู่นิ่งไม่ได้นะคะที่สำคัญคือภาครัฐต้องช่วยที่จะอำนวยให้การปรับตัวการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนเนี่ยทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนทำยังไงให้การต่อสู้ของภาคชนได้รับความเป็นธรรมในตลาดต่างประเทศนะคะหรือว่าความพร้อมของเราในด้านของวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยทำให้ภาคชนเราเนี่ยสร้าง product ที่มีนวัตกรรมมีความใหม่สดความที่ผู้บริโภคในตลาดต่างๆจะยอมรับเชื่อถือเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเอกชนได้ค่ะครับก็การแข่งขันก็ไม่ใช่แค่ภายในอาเซียนเองแต่ว่าเป็นการแข่งขันกับทั้งโลกทั้งโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับผมอ่านชื่อยังนึกถึงดีประจำค่ะชื่อเดิมคือกรมส่งเสริมการส่งออกจำง่ายกว่านะจำง่ายกว่าท่านก่อนผมก็ต้องขอบคุณท่านดีเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการของเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะในวันนี้เราก็นะครับได้รับข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการค้าระหว่างประเทศนะครับติดตามชมรายการได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ